ส่วนที่อุดรเองนะครับก็มีฝนตกติดต่อก,กันหลายวันอย่างในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีบางจุดเนี่ยนะฮะเกิดน้ำหลากมีกระแสน้ำกัดซเซาะบริเวณไหลาทางและคอสะพานเส้นทางหลวงหมายเลข2 3 5 0เขตบ้านเหลา่าบักบ้าตําตบลแชร์แลนะครับที่อำเภอกุมภาวะปีโดยหมวดทางหลวงหนองหานเองได้มีการติดตั้งเสายางเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถเช้ถนนนะครับให้ทราบจุดอันตรายพร้อมนำเศษหินใหญ่เศษวัสดุกาก,าก,ากยางและก็หินคลุกเก่าเทลงไปปิดกั้นการก,ก,กัดเซาะไมใ่ให้ขยายวงกว้าง พร้อมขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับ